ท้องครับพี่น้องมันกินเข่าอยู่เด่นเฮ้ยสักเนี่ยสักเนี่ยเอาดิมึงกินเข่าเอาคือมันห่วงสักสักเจออีสานพาสวดหลานนี่มึงหาอยากหาเช้าว่ะมันเปิดอยู่ได้พอตัวสิงหาพ่อเวลาท็อปเปิดมันหลานเปิดแล้วบ่พ่อสวัสดีครับหลานเปิดแล้วบ่เว้ยเจ้ามาฮะไม่เผ็ดไม่ขายนี่ยังไงก็จะได้เก่าซ้อมไม่ก็ได้เก่าบ่อยไม่ก็ได้เก่าให้ขอจมแน่จมจะเนี่ยว่าการตายอยู่ข้างในใช่ผมอยู่ในยิงดอกหนึ่งงานเขามาลุ้นเขามาเลิศเขามาจัดได้โอ้ยอยู่บักในหนึ่งตัวคนที่ห้าพ่อวนอยู่แปดรอบโอ้ยยางยางโดดมันยางรอห้อยมาเลยนั่งกันลูกยายใจพี่ก็มาเดี๋ยวไปหาหน้าที่ดีเอาน้ำนี่ดีกว่าเพราะเขาเย็นเอาตรงนี้เลยเอามองนี่บอกเอามองนี่เลยเอามองนี่เลยใช่โอ้ยน้ำหาโดนมาลูกฝ้ามาตัวเนาะว่าว่าเราเนี่ยมาแล้วคนมันเยอะเออใช่มาตรงนี้เป็นบอกมาตรงนี้ได้เอาตะกี้ขายอยู่นี่บ่นี่ขายนี่ตะกี้ขายคุณลูกขายมองคุณเนี่ยมันใหญ่มันทีมันน้อยระยับผ้ายับบ้างยับมากทําไมเอาก็ยับบ้างมาอยู่ตรงนี้แปะเลยก็เลยอยู่เลยอยู่เลยก็อยู่เลยสร้างหาพ่อเนาะเออสร้างตอนนี้ก็พ่อเป็นคนจังหวัดใดเนี่ยร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเอ้าร้อยเอ็ดนะจ้าสมพ่อดอกพี่ผู้หน้าตาดีเลยนี่ผู้หน้าที่ยังนี่อุ้ยพักก็ขีนขากันเลยอำเภอใดนี่อำเภอถวัดอ๋อถวัดบุรีจ้ารอสนามบินรอสนามบินติดสนามบินได้เลยเขาก็มากินโจโจ้แหละทีเขามากินโจโจ้เลยนะเขามากินแจ๊ะๆเลยโจโจ้ติดขาแจ๊ะๆเลยเดี๋ยวมันจะไปเงียบแล้วเนี่ยคือพยายามบ้านข่อยเนาะหมูแดดเดียวอันปีกไก่ย่างเขาเอิดว่าอย่างไรไก่ย่างบ่พูดแล้วข้าก็ประเภทได้พี่น้องเด้อแนะนำให้มัดเศร้าห่อนได้ว่าคนบลายเป็นใดอยู่ก็เอาแบบโจโจ้ไปได้นี่เรากับโจโจ้เพื่อกันอันนี้ก็ตำโจโจ้เราโจโจ้ดอกสองจานพ่อแล้วเราให้หน้าพร้อมเดี๋ยวหน่อยซุปเปอร์เอาอีกบ่ต้มแซ่บหมูเป็นแซ่บเว้ยพ่อไล่เส้นพริกแพงลองบ่เวลาห่อนตำเผ็ดๆบอกพริกแพงแค่ยังไงมันเอาสิเหรอลูกมันขึ้นราคาราคาอย่างไรล่ะกระเทียมมันลูกจะไม่โอ้ยเป็นคนถวัดบุรีวะตีเออจ้าว่าเป็นคนใส่สนอคนละเอียดค่ะละเอียดร้อยเอ็ดพี่น้องร้อยเอ็ดขึ้นกันได้นี่เออร้อยเอ็ดกันครับนี่นะอันนี้บอกังเป็นแจ๊ะแจ๊ะกังเคลื่อนเป็นโจโจนะครับเด้อนัดชักนัดนะครับเอาคือได้เห็ดเผ็ดเผ็ดตะเกียบเขาเผ็ดมันตีหนาตีหลังนะเขาบอกว่าพ่อไปเผ็ดนะคนแรกก็บอกว่าเผ็ดตำเผ็ดไปเอาโทษโชคไปเลยลูกเดียวเลยเอาอย่างเดียวไปเลยเอาอย่างเดียวไปเลยค่อยจบทีเดียวมึงกินเผ็ดมึงเผ็ดกับสร้างหัวมึงเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเขาเขียนว่าโทษโชคแล้วงัดทั้งงัดอยู่แล้วบ้านนอกเขาต้องกินเค็มนิดๆหน่อยมันค่อยสะใจชิลรสได้หลายชิลรสได้หลายโอ้ยเขาจะว่าซะชิลรสแล้วล่ะเขาโจมตีจะดังดีกว่าเอาทำไมโอ้ยเขาก็ใช้กันแหละใส่เยอะจะใส่หลายใส่ได้หลายมันชิลรสหมดเอาหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ป๊าดป๊าดกระดาษมาลายได้ดิไม่น้ำตาลนี่นี่สู้รถเป็นหางี้ไหมน้ำตาลเอาวะน้ำตาลเนี่ยแจกดูใช่ไหมชิรถแจกดูน้ำตาลจริงนะไม่ใช่เออน้ำตาลลืมใส่กี่หลายใส่หลายครับอันยังไงโจโจคนจะบอกอยู่ของกุ้งสดนะลูกทดลองก่อนถ้าไม่อร่อยไม่เอาไม่กินในน้ำบะขอกดานบะขามตุ่มบะเด้อมาตุ่มเป็นบ่แม่นเป็นไห้เด้พี่น้องเป็นองเป็นไห้นี่บ่พ่อพี่เมียเหล่าโจ๊ะนำโจ๊ะของพี่เขาเจียบเครื่องให้หน่อยเหล่าโจ๊ะนำโจ๊ะเขาเครื่องให้หันไปร้อยพ่อเอาได้หลายได้มันสิขายหนาร้อยเอ็ดบ่ต้องหลายก็ได้ดอกเอางามๆโอ้ยนั่นโคตรกันแล้วโอ้ยเป็นไงเค็มบ่เค็มนิดนึงมันเฮาตําสิล่ะมันหอมปลาแดกเนาะแดกๆหึห้องทองครับพี่น้องมันกินเข่าอยู่เด่นเอ้ยสักอันนึงสักเอาเอาดิมึงกินเข่าเอาคือมันห่วงโง่สักสักเจ๊จ๊ะเอ้าหึโอ้มันจะหื้นเอามันแล้วมันแล้วมันท่วมตัวนี่เอาเค็มเด้อ
มึงอย่าจื้อว่ะนี่ตีมาอีกบ่าอย่าจื้อหือคือไรเอ็ดอีดีจะเห็ดว่าตําหูไรเอ็ดนะจับอีดีมึงๆนี่ๆๆๆอุ๊ยแซ่บอีดีเหรอเธอถ้าถือให้หนูแน่นรสชาติร้อยเอ็ดด้วยนี่สวัสดีครับพี่น้องพร้อมปรายสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานผ้าสวบมื้อนี้ผ้าไม่เกินตําหุงในตํานานตําโจโจเผ็ดบ่เผ็ดก็ต้องเสียแตกนะครับเพราะว่าร้านนี้แบบบ่ได้แบบสมซาสมลือเรื่องเผ็ดอย่างเดียวค่อยชิมแล้วโคตรแซ่บเลยพี่น้องแล้วมื้อนี้บุญปากก็ได้กินแกงเห็ดเพาะจมอะไรได้กินอันนั้นเพิ่นเป็นคนธวัชบุรีร้อยเอ็ดแกงเห็ดเพาะนี่โอ้ยรสชาติร้อยเอ็ดคักๆพี่น้องเบิ่งนะใส่ไข่หมูแดงพร้อมแซ่บคุยรักแดบอ่ะเนี่ยร้อยเอ็ดได้จังกินเขากับรักแดบเป็นนี่ต้องมันบ่รักแดบเนี่ยดับได้อร่อยมากไม่ยังเนี่ยใส่กว่ามันเข้าห้องของป๊าบใส่กว่าขึ้นจักเหรออืมแกงเห็ดเพาะอืมแต่ของห้องก็เห็ดเพาะเห็ดเพาะแบบเสียบนะนี่พอหวานพอไหมหนึ่งเบิ้งป๊าบคือจังเดียวจังสิกินบักหวานเดี๋ยวเป็นหวานจับเลยอันนี้คือขึ้นส่งหวานแท้ดูพี่น้องอันนี้เป็นต้มแซ่บหมูดูแบบเข้มข้นมากเลยนะถนับบักกำไฟพี่แซลมอนยำแซลมอนแบบว่าพริกเป็นพริกพี่น้องมึงนะอัวรัวป่ะกินเด้ข้าวหมูย่างคือยอดเบิ่งอันนี้ตั้มกับเรารีจอยนะฮะเราขึ้นมาบอกให้สิกินเบิดเบาถ้าเปิดเนี่ยกินบักพริกให้เล่ากันเนี่ยอ
นี่อ่ะหาไปเลยช่วงนี้บอกพริกเพิ่นบ่อันนี้เป็นไรหรอกบอกพริกแพงมากไปแทบอีกเดียวเล้าหอยที่เด็ดไผ่มากก็ต้องสั่งไผ่มากก็ต้องสั่งปีกไก่ย่างดูดิลุยดีไหมโอ้โหคือมึงกินเด็ดแซ่บแท้นี่น่าเป็นไก่อบโอ่งนะเปื่อยดีมากเลยดูเดี๋ยวกระดูกมั่มเนี่ยไก่ไม่มีกระดูกพี่น้องเมื่อกี้เฮ้ยปิกเดียจิบจิบพี่น้องยะยานเพชรมาโหลดแต่ว่าโคตรแสบเลยโอ้ยนี่บ้านไหนใกล้ๆนี่โอ้ยโอ้ยมากผู้ใดอยากกินกับเซิร์นได้พี่น้องแค่ผลโยธินนี่แหละราชโยธินราชโยธิน31/1บองจอรถมีจะคึกงากมาโหลดไอ้ถ้าไม่อยากคนเยอะก็มาแบบช่วงนี้แหละ11 10เที่ยงหอด3 โมงแรงคนบ่หลายสำหรับอีพี่นี่ก็แซ่บหลายโจ๊ะหลายอีพี่หนาวสิภาพพี่น้องไปโจ๊ะมังได้คอยติดตามด้วยพี่น้องซ้ำเนี่ยเพราะเผ็ดเป็นเดิมอ่า